กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้เกลียวอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมฝันดีว่าซั่นครับ FC งวดที่ผ่านมากับเขาจังๆเนาะครับเนาะต้องมาตามอีกครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับงวดที่ผ่านมาครับ FC เนาะพี่ไม่รู้อ่อนมาบอกครับอ่ะถือให้ FC บ้างนะครับนี่ครับยึดมาไกลๆก่อนครับ95 953 953ครับท่านถามมันตัดลินก็ถือว่ามีโชคมีลาภเนาะครับ FC เนาะ5995หรือว่า6556ครับเลข9กับเลข6นี่มันก็คล้ายๆกันครับ FC งวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับน้องไม้แก้วอีกครับฝันดีอีกติบ่ครับน้องไม้แก้วค่ะฝันแนวใดล่ะครับน้องไม้แก้วเอาสู่ฟังหน่อยครับหนูฝันเห็นพี่แม่ลูกอ่อนค่ะพี่แม่ลูกอ่อนมาอีกบ่ครับนี่ค่ะอุ้ยครับวังหันเพิ่นก็อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเนาะค่ะทำบุญไปให้เพิ่นแล้วบ่ครับพระคมพยังแล้วนะทำแล้วค่ะทำบุญไปให้แล้วเด้อครับ FC เอาขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะเพราะสิได้ทำบุญอีกครับเพิ่นมาแนวไหนครับเพิ่นมาหาหนูค่ะครับเพิ่นแวบมาตรงหน้าหนูเลยค่ะแวบมาเลยบ่ครับค่ะแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกหนูค่ะว่าขออาหารแนวกินให้เพิ่นเลยค่ะขออาหารแนวกินอีกค่ะเพิ่นหิวค่ะเพิ่นหิวค่ะครับเพิ่นอยากได้อาหารแนวกินค่ะทุกอย่างเหรอเนาะค่ะได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวสิทำบุญให้อีกเท่านึงครับแล้วเพิ่นก็บอกหนูว่าเพิ่นบ่ได้ขอฟรีๆค่ะเพิ่นมีของมาหายน้ำค่ะแล้วเพิ่นก็ยื่นอีหยังกับบ่ฮู้มาให้หนูค่ะเป็นคือจังกระดาษค่ะแต่ว่าก็บ่แม่นกระดาษค่ะเป็นฝอยๆค่ะแล้วในนั้นก็มีตัวหนังสือนําค่ะแล้วพ่อหนูอ่านเบิ่งหนูก็ฮู้เลยค่ะว่ามันคืออีหยังค่ะแล้วที่นี่พี่แม่ลูกอ่อนก็หายไปเลยค่ะหนูก็ฝันแค่นี้แหละค่ะครับผมเอ้าผมมีตัวเลขสมมุติครับมีค่ะในอันฝอยๆเขียนไว้เป็นตัวเลขค่ะครับเอาเสียงดังๆนะครับค่ะอันฝอยๆที่อยู่ในหันเขียนไว้เป็นตัวเลขค่ะครับเขียนไว้ว่า4ค่ะ4กับเลข2ค่ะกับเลข3ค่ะครับแล้วเพิ่นก็หายไปเลยค่ะเลข4เลข2กับเลขยังครับกับเลข3ค่ะโอ้4 2 3ค่ะครับเป็นภาษาไทยค่ะเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาไทยค่ะโอ้สอเสือสระอีมีเอกค่ะเป็นภาษาไทยป้าบตัวน้องไม้เกี่ยวคือเก่งแท้เป็นตัวเลขตัวใดก่อนนะครับ4 2 3ค่ะ4 2 3เนาะค่ะครับ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 แล้วเพิ่นก็หายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะครับจะทิ้งไว้แค่กระดาษอันนั้นค่ะที่เป็นฝอยๆค่ะกระดาษฝอยๆทิ้งไว้เลยค่ะครับแล้วเพิ่นก็หายไปเลยค่ะตรงหน้าหนูเลยค่ะครับหนูกับฟ้าที่แค่นี้ละค่ะแค่นี้ค่ะเลข2ตัวมีอยู่บ่ล่ะเลข2ตัวก็มีอยู่ค่ะ50ค่ะ50 50ต้องมาใส่อีกครับ50ก็อยู่ในกระดาษฝอยๆนั่นค่ะโอ้ให้กระดาษฝอยๆคือกันค่ะแล้วที่นี่หนูก็บ่ฝันหยังหรอกค่ะบ่ฝันหยังแล้วค่ะครับ50นี่เขียนภาษาไทยหรือตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือครับ50เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยค่ะ50ครับเอาเพื่อความละเอียดเนาะครับเนาะแต่เลข4 2 3นี่เป็นตัวหนังสือค่ะครับเลข50เป็นเลขไทยเนาะครับจังได๋อีกครับในกระดาษมีอีหยังอีกอีบ่ในกระดาษก็บ่มีอีกแล้วค่ะบ่มีอีกแล้วบ่มีก็บ่มีเนาะครับ FC เนาะเอาตามน้องไม้แก้วว่าครับ
งวดวันที่16ครับ FC 16ตุลาคมพ.ศ.2567ครับอันลูกเพิ่นมาบ่ลูกผีเมลออนมาบ่ครับลูกเพิ่นก็มาอยู่ค่ะเพิ่นบอกลูกเพิ่นนั่งทางแขนเพิ่นค่ะนั่งทางแขนค่ะนั่งตรงนี้ของเพิ่นค่ะโอ้ครับเพิ่นบอกเลขบ่ลูกเพิ่นบอกค่ะเอ้าบอกคือได้อีกครับบาดนี้บอก40ค่ะ40ค่ะโอ้ครับเอาถามตัวเพิ่นบอกว่าบาทนี่3ตัวเพิ่นว่าได้บอกค่ะโอ้ผีเมลูกอ่อนเห็นเลขในกระดาษนี่คือ50ค่ะแต่ลูกผีเมลูกอ่อนบอกกัน40ค่ะครับเลข3ตัวเขียนเป็นตัวหนังสือนี่ก็คือ423โอ้423โอ้ยจำได้ดีเนาะนี่ล่ะครับผมน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะถูกเป็นล้านรวยยกช่องครับ FC ต้องมาตามอีกเลขกำลังตะสิเข่าครับ FC เนาะแต่ก่อนๆคุณก็เข้ามาหลายงวดแต่ละครับ FC ถูกมาตลอดครับแต่มาเว้นวรรคช่วงหนึ่งงวดนี้ก็มาเข้าอีกแล้วครับนี่ขอให้มีโชคต่อเนื่องครับให้ตัดเล่นอยู่ใน3ตัวนี่เนาะค่ะพี่แมชี่มาบ่ครับพี่แมชี่บ่ได้มาค่ะบ่ได้มาอ้าวลูกคุณบอกตัวใดก่อนนะครับ40โอ้40โอ้เจ๋งหลายครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไม่แคบหน้าจอเนาะครับเนาะขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมนัดตัวเลขของน้องไม้แก้วครับเลข3ตัวครับผีไม่ลูกอ้อนมาบอกอีกแล้วครับ FC 423 423ให้ตัดเลนครับเลข2ตัวนี่เป็น50 50เนาะครับเนาะบัดที่นี่ลูกเพิ่นมาหาอีกครับลูกผีไม่ลูกอ้อนก็มาครับบอก40ว่าซั่นครับ FC เนาะหมุนหน้าหมุนหลังอยู่ในนี้ล่ะครับ FC งวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วครับเนาะมื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมโลทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเรื่องการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่าน
เอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แจ้งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้เอฟซีน้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากเอฟซีบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะยิงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ